what I told them not to do, they'd still be alive. ต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่ใจทุกท่านได้หาหนังดีมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่น่าสะสมของผู้กำกับควินตินทารันติโนและเป็นผลงานลำดับที่1ของเขาด้วยครับภาพยนตร์เรื่อง Reservoir Dogs หรือขบวนปล้นไม่ถามชื่อในปี1992ถือว่าเป็นภาพยนตร์ชิ้นแรกของผู้กำกับควินตินทารันติโน่ผู้กำกับควินตินทารันติโน่มักจะใส่อะไรที่เป็นตัวตนของเขาในภาพยนตร์ของเขาและก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเอกลักษณ์เฉพาะมุมภาพเอกลักษณ์เฉพาะฉากของเขาเลยครับและส่วนใหญ่หนังเขามักจะบูชาครูบูชาครูก็คือการใส่ซีนที่เขาเคยผ่านมาจากการเป็นเด็กร้านวิดีโอและเอามาใส่ในภาพยนตร์ของเขาครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เหมือนกันครับควินตินก็มักที่จะใส่ซีนที่เขาชอบซีนที่เขาเคยผ่านมาในหนังคาวบอยตะวันตกซีนที่เขาผ่านมาในหนังเอเชียยุคแก๊งสเตอร์ที่เขาเคยดูเขาก็จะหยิบจะจับและมาแอพพลายหรือครีเอทใส่ในภาพยนตร์ของเขาอย่างภาพยนตร์เรื่อง Reservoir Dogs ในปี1992หรือชื่อไทยขบวนปล้นไม่ถามชื่อนี่ครับผมซื้อไว้เป็น3คอลเลกชันเลยครับน่าสะสมมากตัวนี้จะเป็นของแมงป่องเนี่ยจะเป็นตัวหนังสือนูนครับหนังสือนูนและเป็นผลงานลำดับที่1ครับอย่างที่ได้บอกครับนี่ครับครับเป็นแผ่นแท้ของบริษัทแมงป่องในส่วนของแผ่นนี้จะมีเสียงไทย 5.1 แล้วก็ English 5.1แล้วก็รวมไปถึงซับไตเติลอังกฤษแล้วก็ไทยด้วยครับเสียงไทยนี่ก็น่าจะเป็นของบริษัท CVD International ที่เขาซื้อจากบริษัท CVD อีกทีแล้วก็เอามาลงแผ่นครับของบริษัทแมงป่องปัจจุบันนี้น่าจะหาซื้อได้อยู่ครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของอาชญากรรมแก๊งมาเฟียที่ใช้ชื่อแก๊งที่ใช้ชื่อสีแทนชื่อตัวเองครับและเป็นภาพยนตร์ที่นี่เลยครับทำให้เราเห็นไอคอนพวกนี้มักจะอยู่ในวอลเปเปอร์ของโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์ของใครหลายๆคนว่าเอ๊ะไอพวกตัวไอคอนนี้มาจากเรื่องไหนก็จริงๆแล้วก็คือจากเรื่องนี้แหละครับเรื่อง Reservoir Dogs ขบวนปล้นไม่ถามชื่อในปี1992ครับส่วนแผ่นนี้ก็จะเป็นแผ่นของลิโดครับนี่ครับครับนี่ครับแผ่นของบริษัทลิโดก็จะมี Special Feature ก็จะมี Behind the Scene Release Scene แล้วก็มีเบื้องหลังการถ่ายทำต่างๆแล้วก็ยังมี Commentary จากผู้กำกับควินตินทารันติโน่ด้วยครับนี่ผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับครับแล้วก็นี่ครับปกนี้ก็สวยครับปกนี้เป็นย้อนยุคหน่อยย้อนยุคหน่อยขบวนปล้นไม่ถามชื่อนี่ครับแนะนำให้หามาสะสมครับและเป็นผลงานลำดับที่1ของผู้กำกับควินตินทารันติโน่ด้วยลองดูลองเขาเรียกว่าลองวิเคราะห์แล้วก็ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ของควินตินดูครับแล้วก็ค่อยไปเริ่มดูต่อผลงานลำดับที่2ของเขาอะไรอย่างนี้ครับผมจะทำคลิปแนะนำหาหนังสะสมแล้วก็ไม่มีสปอยเป็นว่าแนะนำก็แล้วกันนะครับนี่ครับแนะนำหน้าสะสมสำหรับแผ่น DVD Reservoir Dogs ขบวนปล้นไม่ถามชื่อในปี1992และยังเป็นผลงานการกำกับชิ้นแรกหรือผลงานลำดับที่1ของผู้กำกับควินตินทารันติโน่ด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยไมเคิลมาเซนส์ฮาร์วีย์ไคเทลและก็ยังร่วมด้วยสตีฟบูซิมิคริสเพนแล้วก็ทิมรอสครับก็เป็นว่ายังไงก็อย่าลืมหามาไว้ในคอลเลกชันนะครับสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็อย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie ดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ You're acting like a first year thief I'm acting like a professional Talk About Movie by Samuel